สวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand นะครับพวกอาจารย์ศิโรจน์คุณชวดและผมธีรัตน์นะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะครับในหนังสือพิมพ์ต่างๆนั้นพาดหัวแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งเรื่องของการเมืองบางฉบับก็เป็นเรื่องของอาชญากรรมบางฉบับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่หน้าผมตรงนี้เลยคือเรื่องของ Post Today นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนรที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้มีการพูดถึงการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของการบินไทยนั้นนะครับก็มีการพูดถึงว่าจะลดพนักงานลงถึง 5,000 ตำแหน่งด้วยกันขายเครื่องบินทิ้ง22ลำรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปครับก็คือยกเลิกเส้นทางการบินเมืองสายใช่ครับแต่เรื่องการลดจำนวนคน 5,000 ตำแหน่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าประมาณ1ใน5ขององค์กรจะกลายเป็นคนซึ่งไม่มีงานทำนะครับแต่ว่าต้องคิดดูว่าแพ็กเกจที่เขาจะลดนี่คงต้องมีการเกษียณอายุก่อนกำหนดเงินที่ใช้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันคงไม่ลำบากคงไม่ลำบากนะฮะเขาก็มีข้อดีข้อเสียในการวิเคราะห์ของเขาออกมาเดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันผมแหมจับ ASTV ก่อนเลยนะฮะใช่ผบ.ทบ.ปรามโอ๊กอย่าเยอะนะฮะปูโร่ฟ้องมากันขบวนล้มล้างซ้ำรอยแมวฮะอันนี้อันเนื่องมาจากการมาของการมาเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศแดนนี่รัสเซลครับนะฮะก็มีเรื่องตามมานะครับแล้วก็คงในข่าวการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวพาดหัวนี้ครับแต่ต้องเข้าใจว่าฝ่ายอเมริกันเนี่ยเขาพบคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็พบรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยด้วยบังเอิญว่า ASTV เลิกจะพาดหัวแต่คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็บอกว่าปูโร่ฟ้องมากันครับแล้วกำหนดการเนี่ยเขามาก่อนแล้วฮะเขามานานแล้วกำหนดการเดี๋ยวนั้นก็คือไม่ได้วิ่งไปหาใช่ไหมฮะแต่เขามาหาครับคำว่าโร่นี่เหมือนกับวิ่งไปหาเขาครับแต่ก็ต้องเข้าใจ ASTV ฮะเป็นสื่อที่เราต้องเข้าใจเขาตลอดเวลาครับเอาลองดูมติชนบ้านดีกว่าฮะก็คล้ายๆกันนะครับบิ๊กจินโชว์แผนพาบินไทยโล 5,000 คนนะครับฟังจากปากปมถูกซอยเมื่อกันพบปูอันนี้เรื่องเดียวกันแต่พาดหัวคนละแบบกับ STV นะอันนี้เป็นมักกันพบปูชี้โลกเชื่อคดีการเมืองซึ่งก็เหมือนกับ The Nation ในเช้าวันนี้นะครับที่ใช้ว่า US impeachmentpolitically driven ก็บอกว่าการมาเยือนของแดนนี่รัสเซียเนี่ยได้มีการไปแสดงปาฐกถาที่จุฬานะฮะแล้วก็ได้กล่าวได้ว่าการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นมีการผลักดันหรือว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เมื่อวานนี้ใส่ชุดสีกากีเป็นครั้งแรกนะฮะครับคือปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านนายกพ้นจากการเป็นทหารเราก็เห็นท่านใส่เครื่องแบบแล้วก็มีการพูดถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยอยากจะให้ข้าราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยใส่ชุดสีกากีสัปดาห์ละครั้งเพื่อความภูมิใจในการเป็นข้าราชการชุดสีกากีนี่คือชุดข้าราชการพลเรือนอันนี้ข้าราชการพลเรือนนะครับปกตินายกนี่แต่งชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมก็แต่งชุดอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในงานจำเป็นในงานลงพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ในบางครั้งต้องใส่ชุดแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับนะฮะหนังสือพิมพ์หัวสีเดลีนิวนะฮะพาดหัวเป็นเรื่องอาชญากรรมนะฮะก็เรื่องฆาตกรรมนะฮะส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยมีเรื่องสหรัฐฉะแทรกแซงถอดถอนยิ่งลักษณ์แต่รูปนี้เรื่องนี้รูปใหญ่โตมากฮะโอ้โหนี่อาจารย์ศิโรจน์เป็นปัญหาของประเทศไทยเมื่อคืนนี้ฮะยังไงทำไมทำให้คนไทยอินกันทั้งประเทศแล้วก็สร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านจะเข้า AEC แต่ว่าแฟนคลับชาวไทยก็ไปโพสต์ด่านางงามฟิลิปปินส์ว่าไม่สวยสู้คนไทยไม่ได้คือต้องบอกว่ามีการประกวด Miss Universe ที่ฟลอริดาในคือวันที่ของบรรยากาศหรือว่าเช้าของเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับน้องแอลลี่ของเราเนี่ยไม่ได้ติด15คนสุดท้ายนะฮะคนไทยก็เลยโกรธฟิลิปปินส์เข้าแล้วก็ไปมันเจ็บใจตรงนี้มันเจ็บใจตรงนี้ว่าเอ้ยก็เอเชียเหมือนกันทำไมหน้าตาแบบนี้เข้าได้อย่างเงี้ยก็เลยมีการไปเขาใช้เลือกตั้งกันเหรอฮะโหวตฮะเขาใช้โหวตใช่ไหมฮะโหวตจากคณะกรรมการไม่ดีฮะเลือกตั้งไม่ดีฮะเลือกตั้งไม่ดีแหละฮะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาเดี๋ยวถ้าเกิดเทียบเราดูเรื่องงานกันต่อระหว่างมิสโคลัมเบียกับมิสไทยแลนด์นะฮะครับ
นี่ฮะมิสโคลัมเบียที่ได้คนนี้กับนางงามไทยนะฮะน้องแอลลี่แต่อยากให้คนไทยเนี่ยไปดูว่าคนไทยที่โกรธแค้นคนฟิลิปปินส์ที่ได้เนี่ยโพสต์ด่าคนฟิลิปปินส์ด้วยข้อความซึ่งรุนแรงยังไงแล้วเราจะเห็นว่าด้านมืดของความเป็นไทยนี่น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวมากนะครับน่าลองดูบางกอกโพสต์ก็คล้ายๆกันนะครับ US warn on political fairness นะครับสหรัฐอเมริกาเตือนเรื่องความเป็นธรรมทางการเมืองนะครับก็ประเด็นคล้ายๆกันคือมุมมองว่าการถอดถอนคุณยิ่งรักรวมทั้งการเร่งดำเนินคดีอาญาต่างๆต่อคุณยิ่งรักเนี่ยทั้งโลกเขามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเป็นคดีทางการเมืองครับไม่ใช่เป็นเรื่องทางกฎหมายครับครับในกรุงเทพธุรกิจหน้าหลังฮะยิ่งรักฟ้องสหรัฐนะฮะก็เป็นเรื่องยิ่งรักฟ้องสหรัฐอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนข้างในเนี่ยมีหน้าปกนะฮะเป็นเรื่องบินไทยครับฮะรวมทั้งเรื่องของล้างหนี้รถไฟไทย 80,000 ล้านด้วยวันนี้น่าสนใจเดี๋ยวลงรายละเอียดเพราะว่ามีการเอาหนี้แปลงหนี้เป็นทุนครับแล้วก็มีการให้สินทรัพย์ของรถไฟให้กระทรวงการคลังบริหารครับแล้วโชว์ที่ดินด้วยที่ดินมีกี่ประเภทของรถไฟโอ้โหแต่นี่ก็เป็นบางเรื่องก็เป็นแนวคิดที่คุณชัดชาติเคยคิดจะทำตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุยกันไว้จริงๆเป็นความฝันของผู้คนมานานละที่อยากจะเห็นรถไฟไทยแก้ปัญหาได้ไทยโพสต์นะฮะก็ไม่แตกต่างอเมริกาจุ้นรัฐไทยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเข้าพบทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเรานะครับก่อนที่เราจะเบรกกันไปขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนอาจารย์ศิโรจน์นะฮะครับมีข่าวเข้ามานะครับบอกว่ารัฐบาลอันนี้มี2หัวข้ออยู่ด้วยกันอันนี้ใน The Nation ครับรัฐบาลเตรียมที่จะหาใช้เงิน 40,000 ล้านบาทในการจ้างให้ชาวนาเนี่ยมีงานทําในช่วงฤดูแล้งครับนะฮะส่วนแล้วถ้าลงไปในรายละเอียดมีการพูดถึงกองทุน LTF ว่าไม่ยกเลิกนะครับคือตัวก่อนตอนนี้มีข่าวว่าจะยกเลิก LTF หลังจากหมดในปี2559แต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับทางคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังบอกว่าคงจะไม่ยกเลิกแต่อาจจะไปปรับในไส้ในนะครับเรื่องของจำนวนที่ซื้อรวมกันเพดานค่าลดหย่อนรวมกันไม่เกินเท่าไหร่รวมถึงการถือครองคือปกติเนี่ยคนซื้อ LTFเขาจะถือเขาจะถ้าเขาซื้อประมาณเดือนธันวาใช่ไหมฮะเขาสามารถขายได้ใน5ปีไปทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมกรา5ปีหลังจากนั้นขายก็เท่ากับว่าถือแค่3ปีกว่าๆเองอาจจะไปปรับตรงนั้นให้ถือยาวขึ้นเพราะฉะนั้นคนในสปช.ซึ่งแอบลุ้นว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจะยกเลิก LTF นะครับก็เสียใจด้วยครับคุณผิดหวังแล้วครับก็ตรงเงินตัวนี้ก็จำไม่ได้นะแต่ว่า 40,000 ล้านที่จะให้ชาวนาทำนี่รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยอยากรู้เนี่ยคือเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับโดยทางรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหาทางที่จะช่วยชาวนานะครับในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่จะรับมือกับภาวะฤดูแล้งยังไม่บอกว่าเงินนั้นจะมาจากไหนแต่ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและก็จะเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไปครับเดี๋ยวลองคุยกันนะครับก็มีนักเศรษฐศาสตร์เริ่มวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้แล้วพอสมควรว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ได้แค่ไหนครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามลงรายละเอียดกันนะถึงการเดินทางเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับเอจากเบเยอร์กลับสู่ Wake Up Thailand นะครับจุดที่เราแตกกันไปจะเห็นนะครับว่าเรื่องการเมืองที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถูกจับตามองก็คือการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้นะครับได้มีการพบปะกับทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปพบกันที่บ้านเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ถนนวิทยุเลยครับนะครับแต่เข้าใจคุณอภิสิทธิ์นี่ไปพบที่พักใช่ครับนะครับก็มีการลงกันในรายละเอียดนะครับว่าการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าทางคุณรัสเซลเนี่ยต้องการที่จะทราบจากปากของคุณยิ่งลักษณ์เองว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมมาจากทางคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะครับก็เป็นหนึ่งในการนำพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงว่าอเมริกาก็เป็นห่วงนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยอยากเห็นการเลือกตั้งนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงว่าทางในรัสเซียนั้นอยากเห็นไทยนั้นยกเลิกกฎอัยการศึกครับที่จริงคำพูด
เราไม่ได้ยินจากคุณยิ่งลักษณ์ว่าได้คุยอะไ รใช่ไหมคุยเรื่องการฟ้องถอดถอนหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้ก็รู้จากคนแวดล้อมนะแต่ว่าการมาของเดนเนอร์เซคราวนี้ไม่ได้มาแค่นี้คือคุยกับ NGO ด้วย NGO ทางด้านสิทธิ์ทั้งสิ้นเลยนะทั้งอาจารย์จอห์นอึ้งภากรซึ่งทำศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนอยู่เนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งคุณสุนัยภาสุขซึ่งเป็น Human Rights Watch ใช่ไหมฮะทั้งสองท่านนี้ก็รู้อยู่แล้วสถานการณ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามาประกาศท่าทีเลยสำหรับผมนะมองว่าอย่างนั้นเลยว่ามาเพื่อจะบอกเลยว่ามากดดันเรื่องที่สื่อสารก็คือเรื่องกฎอัยการศึกเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสองสามเรื่องหลักแล้วก็อยากเห็นการเลือกตั้งโดยเร็วที่ประชุมยุติธรรมครับนะฮะและนอกจากนี้นะครับทางคุณรัสเซลนั้นก็พอได้พบกับทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์รวมถึงรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์แล้วเนี่ยก็ได้มีการไปบรรยายพิเศษนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าตอนนี้อเมริกานั้นยังคงให้ความเคารพกับประเทศไทยแล้วก็ยืนยันว่าไม่เลือกอยู่ข้างฝ่ายใดแต่รัฐบาลสหรัฐนั้นมีความกังวลในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวทางการเมืองที่ถูกกีดกันในไทยจึงขอให้มีการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงว่านี่เป็นการหารือนะครับกับทางพลเอกธนศักดิ์ถึงการความเป็นไปได้ว่าไทยนั้นจะยกเลิกกฎอัยการศึกได้เมื่อไหร่แต่คำหนึ่งที่มีการพูดกันนะครับโดยฝ่ายสหรัฐพูดเองก็คือคำว่า inclusive democracyนะครับหรือว่าประชาธิปไตยที่เปิดกว้างแล้วก็ยอมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งที่อเมริกาตอกย้ำหลายครั้งหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เป็นต้นคุณรัสเซลเนี่ยพูดถึงเรื่องของการถอดถอนผู้นำอดีตผู้นำของไทยด้วยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าประชาคมโลกย่อมรู้สึกว่าการปองดองย่อมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สหรัฐจึงต้องมีหลักประกันว่าการต้องการหลักประกันว่าการสร้างความปองดองจะยังเดินหน้าต่อไปและระบบตุลาการของไทยจะมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงครับนะฮะอันนี้ก็พูดถึง เข้าใจว่าระบบตุลาการของไทยนี้อาจจะพูดถึงคดีอาญาที่เกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์ที่จะตามมาครับแล้วก็มีการบอกว่ามีการถามมีการพูดถึงประชาธิปไตยนะครับว่าไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่ประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลรับฟังเสียงของตนอยากให้ประชาชนนั้นมีเสียงสะท้อนไปถึงรัฐบาลด้วยว่าเป็นอย่างไรดังนั้นการสร้างประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐต้องการเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยในหนังสือพิมพ์ถ้าอย่างการเมืองหน่อยอย่างมติชน ก็พูดถึงรายละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเอสทีวีผู้จัดการหรือว่าไทยโพสต์ก็จะมองว่าเรานั้นกำลังฟ้องสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าดูจากเนื้อข่าวเนี่ยเราก็เห็นเนื้อข่าวรายงานว่าคุณยิ่งลักษณ์พูดอะไรเนี่ยแล้วพูดตรงๆคือแม้กระทั่งการไปพบคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีข่าวคุณอภิสิทธิ์พูดอะไรแล้วก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่าสื่อพวกนี้ที่บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปฟ้องเนี่ยบิดเบือนประเด็นหรือเปล่าล่ะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเนื้อข่าวทั้งหมดนี้มาจากการที่อเมริกาเป็นคนบอกเองว่าเขาพูดอะไรแล้วเขาไม่พูดอะไรคือผมคิดว่าอาการที่เรียกว่าโร่ฟ้องเนี่ยนะฮะซึ่งสื่อมักจะสร้างภาพแบบนี้นะฮะมันมาจากแค่เพียงแค่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเข้าพบที่บ้านที่บ้านเอกอัครราชทูตแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแหละทั้งที่กำหนดการเนี่ยเขาวางกันมาหมดแล้วใช่ไหมฮะคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีที่ทำการของตัวเองจะไปพบอะไรก็อาจจะไม่สะดวกคือแล้วในทางรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะในคือเอาแค่ระดับท่านทูตอเมริกามาเนี่ยนะก็ยังต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยมาดูล่วงหน้าสักวันสองวันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาเตรียมการกันมาก่อนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็เลยสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะเพราะว่ามีสื่อขึ้นไปจับประเด็นว่าเอ๊ะทำไมผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาไทยในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการถอดถอนหรือเปล่านะครับท่านนายกก็บอกว่าเอ้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากำหนดการต่างๆน่าจะมีมานานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้พูดเลยนะครับว่าเขาจะมาพบผมทำไมเขาคงรู้ที่มาของผมอยู่แล้วท่านนายกพูดแบบนั้นมีซาบายไหมฮะอยากฟังเสียงนายกท่านนายกไม่ได้พูดตรงนั้นโดยตรงแต่ว่าท่านพูดถึงเรื่องของความปรองดองมากกว่าแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องการที่จะเอาประเทศไทยนั้นไปไล่ล่าใครคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใดนะครับคือท่านก็เหมือนกับพูดกับนักข่าวนะครับว่าการเขียนข่าวก็อย่าไปเขียนว่าขณะนี้ไล่ล่าใครเพราะว่าการไล่ล่านั้นต้องลงทุนมากเหลือเกินนะครับถ้าต้องไปไล่ล่าใครเป็นกรณีพิเศษและต้องใช้ทั้งประเทศมารบสู้ก็ว่าไม่ใช่คงไม่ลงทุนขนาดนั้นมีการถามต่อนะฮะว่าอย่างนี้จะห้ามคุณยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศหรือเปล่าคุณท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะห้ามคนไปไหนมาไหนก็คงต้องใช้กฎหมายไม่ใช่อะไรๆก็มาถามคสช.นะครับกฎหมายเขาว่ายังไงนะครับแล้วก็ถามต่ออีกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับการปรองดองหรือไม่ท่านนายกบอกว่าต้องแยกออกจากกันอะไรคือปรองดองอะไรคือคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปครับครับเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันดีกว่าครับที่ทำเขาว่าไงอย่าไปเขียนว่าไปไล่ล่าอะไรใครอย่าลงทุนกันมากขนาดนั้นเลยนะถ้าจะต้องไปไล่ล่าใครอะไรต่างเป็นกรณีพิเศษเนี่ยแล้วต้องใช้ประเทศทั้งประเทศหรือใช้ประชาชนทั้งประเทศมาลบตู้กันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มั้งนะผมคงไม่ลงทุนขนาดนั้นอ่ะปกติแล้วการจะห้ามคนไปไหนมาไหนเนี่ยมันใช้กฎหมายนะไม่ใช่อะไรก็คอสช.คอสช.กฎหมายเขาว่าไงมีความผิดหรือยังอะไรทำนองเนี้ยนะท่านคะถ้ามองในภาพกว้างมันจะกระทบต่อการสร้างความปรองดองไหมคะผมบอกแล้วใครแยกออกจากการที่อะไรคือปรองดองอะไรคือการคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันมานะอย่าเอาผมบอกแล้วไงเราอย่าลงทุนประเทศทั้งประเทศกันเลยในเรื่องเหล่านี้นะบอกว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ใครครั้งนั้นอ่ะเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเฉพาะเรื่องนี้นะวันนี้ก็บอกแล้วไงว่าวันนี้เราต้องการความสงบสุขความเป็นเรียบร้อยแล้วประชาชนก็เรียกร้องขอให้บ้านเมืองสงบสุขใช่ไหมเล่านะเพราะนั้นบ้านเมืองสงบสุขใครก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องคดีอะไรกันไม่ใช่ทุกคณะไม่ได้หมดจะใครก็ไปแล้วแต่ชุมนุมไม่ได้ทุกเรื่องท่านนั้นเรื่องผู้แทนสารลับที่จะเดินทางเขามาในเรื่องของเขาเขามาในเรื่องของผู้ทั่วไปและเท่าที่ผมทราบเนี่ยพูดเขาก็จะมาในเดือนหน้าเนี่ยเขามาแล้วไม่ได้ว่าไม่มาอย่ามาพันกันสิเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการคดีนี้เลยไม่เกี่ยวเลยคดีนี้คือคดีเป็นเรื่องของคดีไปแต่ที่มาเนี่ยมาเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆก็ว่าหมายเราก็จะชี้แจงว่าเราพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะปัญหาอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่เขามาดูเรื่องการตัดสินไม่เกี่ยวแต่เขาเลือกจังหวะเวลาที่ก็เรื่องของเขาก็เหมือนเราอ่ะคุณอย่าไปวิเคราะห์อย่างนั้นสิคุณยังบอกเลยว่าเอ๊ะเนี่ยอัยการฟ้องตอนนี้ไอ้หนี่ฟ้องตอนนี้เนี่ยคุณเอามาคิดเองนั่นแหละเขาจะมาไหนก็เรื่องเขาเราจะไปไหนก็เรื่องของเราทำไมต้องมาพันกันล่ะติดต่อมาพบท่านตำรวจเขาจะพบผมทำไมเราเขาไม่พบผมเพราะเขาถือว่าผมเป็นก็รู้อยู่ว่าผมมาอย่างไรครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกพูดนะครับหลังจากที่มีคนพยายามที่จะจับสองเรื่องแล้วมาชนกันว่า เรื่องของการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาพบครับพลเอกประยุทธ์พูดต่อด้วยเรื่องสนช.นะครับเพราะว่าในเมื่อวานนี้ก็มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าการถอดถอนมันมีความเป็นธรรมไหมนะครับก็ตอบกลับมาว่าวันนี้ไม่มีสภามีแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสปช.สปช.สนช.ก็ต้องทำงานแทนสภาก่อนหน้านี้ประเทศเราก็ใช้สภาเป็นที่ถอดถอนกันไม่ใช่หรือถ้าจะบอกว่าสภานี้ไม่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาสนช.เป็นของรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลในวาระพิเศษทำหน้าที่แทนรัฐบาลอื่นสมาชิกที่อยู่ในสนช.ก็ไม่ใช่พวกตนไม่ได้คัดมาเพราะพวกตนแต่คัดมาด้วยคุณสมบัติและความเหมาะสมเพียงแต่มีทหารและข้าราชการอื่นๆเข้ามาด้วยการตัดสินไปเป็นไปตามกระบวนการในวิจารณญาณก็อันนี้เป็นมุมมองของท่านนายกนะครับว่าสนช.คัดมาอย่างดีนะครับก็อีกสักพักคงจะมีทูตอเมริกาคนใหม่มาครับนะอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับก็คงจะได้ดูว่าจุดยืนของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรแต่ว่าท่านนายกเองก็บอกว่าการตอนนี้เขาแยกแยะกันถกนะว่าการค้าก็ยังค้าขายกันได้ครับการฝึกต่างๆก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะการค้าเป็นเรื่องของภาคเอกชนแต่ท่าทีในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าท่าทีของอเมริกาน่าสนใจเพราะว่ามันคล้ายๆกับมุมมองที่สื่อต่างประเทศวิเคราะห์หรือพูดถึงสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงตั้งแต่หลังคดีถอนคุณยิ่งลักษณ์ว่าสื่อต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BBC อัลซาจีรานิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์พูดไปทั้งหมดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการเมืองไม่มีสื่อฉบับไหนพูดว่านี่เป็นกระบวนการทางกฎหมายอันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างต่างประเทศกับเมืองไทยทีนี้รัฐบาลไทยมีอะไรต้องน่ากังวลไหมผมคิดว่าเขาคงไม่กังวลฮะถ้าตราบใดยังอยู่ในโรดแมปอยู่ใช่ไหมก็คือว่ากลางเดือนต้นเดือนต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งคือเขาก็ทำให้มีการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญแบบไหนก็แล้วแต่มีการเลือกตั้งปุ๊บอเมริกาก็ว่าอะไรไม่ได้แหละเพราะนั้นถ้ายังยืนยันอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาก็กดดันได้แค่นี้แหละฮะอัยการศึกก็ยังไม่ได้เลิกหรอกแต่ในมติชนก็รายงานข่าวที่คุณอภิสิทธิ์ได้พบกับฝ่ายอเมริกาด้วยนะครับบังเอิญว่าพอคุณอภิสิทธิ์ได้พบอเมริกาไม่มีใครพลาดหัวว่าอภิสิทธิ์โล่ฟ้องอเมริกานะครับแต่เนื้อหาที่คุยก็น่าสนใจคุณอภิสิทธิ์ก็พูดคล้ายๆกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากการใช้อำนาจโดยมิชอบพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลมีการละเมิดการใช้อำนาจหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีรายละเอียดที่ปรับปรุงเรื่องเหล่านี้อันที่2คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็พูดคือป่านนี้แล้วเนี่ยนะครับยังพูดอย่างนี้อยู่ยังวนไปเรื่องเดิมอยู่แล้วฮะแต่ก็ดีฮะคุณอภิสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมจากสื่อค่อนข้างดีซึ่งคุณยิ่งรักไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าถ้ากลับมาอีกเรื่องนึงคือของคุณชลินพิศวรรณครับคุณชลินพิศวรรณเนี่ยเป็นบทบาทที่ก่อนหน้านี้เห็นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ก็จริงนะครับแต่ว่าบทบาทของคุณชลินนั้นก็คืออดีตเลขาธิการอาเซียนได้พูดถึงประเทศไทยนะฮะว่า
ถ้าประเทศไทยจะมีการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแล้วแล้วก็จะต้องเร่งเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยให้กลับคืนมานะครับแล้วก็อยากให้ประเทศไทยนั้นอย่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับโดยคุณสุรินทร์ได้มีเดินทางไปกล่าวในงานวันไทยคอร์ปอเรทเดย์ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าขณะนี้ต่างชาติให้ความสนใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าการเมืองไทยยังไม่นิ่งต่างชาติก็อาจจะยังไม่มาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากว่าต้องคิดดูนะครับว่าประเทศไทยนั้นต้องอาศัยตลาดโลกเป็นหลัก 60% ของรายได้ของไทยมาจากการลงทุนมาจากสถานการณ์ของที่ต่างชาตินั้นซื้อขายกับเราถ้าเราไม่มีเงินตรงนี้เราก็จะลำบากเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญจากนี้ไปก็คือว่าอยากให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการคิดหาทางออกให้กับประเทศชาติเป็นหนทางที่ถือว่าเป็นประกันเสถียรภาพประกันโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามแล้วก็ตามที่สามารถสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดครับจะบอกว่าท่าทีของคุณสุรินทร์เปลี่ยนไปไหมผมว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคือก็ไม่ได้แปลว่าเขาต่อต้านอะไรตรงนี้คือหมายถึงกระบวนการก็เดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่แวดล้อมคุณสุรินทร์อยู่เนี่ยมันเป็นประชาคมต่างประเทศทั้งนั้นซึ่งไปที่ไหนใครเขาก็พูดถึงเนี้ยเรื่องเมืองไทยแต่ว่าคุณสุรินทร์ก็ยอมรับเพราะว่าบอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญถึง18ครั้งนั้นไม่มีครั้งใดที่เพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แต่อย่างใดครับแต่ทุกครั้งที่มีการฉีกแล้วมีการเขียนใหม่เราก็จะถูกบอกว่าฉบับนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเป็นอย่างนี้มาทุกครั้งครับนั้นทางแก้คือให้อาจารย์สุรินทร์เป็นคนช่วยเขียนแต่ว่าคราวนี้อาจารย์สุรินทร์ไม่ได้มีไม่มีบทบาทไงครับครับนะฮะผมว่าเราไปฟังเสียงอาจารย์สุรินทร์ที่พูดถึงประชาธิปไตยในไทยกันดีกว่าครับ very very important วันนี้หนังสือพิมพ์ระดับโลกพาดหัวหน้าหนึ่งเหมือนกันว่ามีความเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพเรื่องความสงบเรียบร้อยในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจเราต้องอ่อนไหวกับข้อคิดและความเห็นต่างๆเหล่านี้เพราะประเทศไทยยังต้องอาศัยตลาดโลกเกิน 60% ของรายได้ประชาชาติของประเทศไทยอยู่กับต่างประเทศอยู่กับตลาดต่างประเทศอยู่กับนักลงทุนจากต่างประเทศอยู่กับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าเราสามารถที่จะแก้ไขบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่างทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดก็คือก้าวเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้เร็วแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพและอย่าให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในอนาคตและอย่าให้การเข้ามาสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นโอกาสที่จะมาหาประโยชน์มากกว่าโอกาสที่จะมาทำประโยชน์ถ้าสามารถที่จะวางกรอบวางรากเหล่านี้ไว้ได้และเดินหน้าก็จะดีไม่มีทางที่จะเขียนเอกสารชิ้นใดให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันสมบูรณ์ 100% เราเขียนมา18ครั้งแล้วครั้งนี้ก็คงจะไม่สมบูรณ์ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้นแต่การเดินเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้ร่วมในการที่จะคิดหาทางออกให้กับประเทศชาติเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่ประกันเสถียรภาพประกันโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นถ้าประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนี่คือผมเชื่อว่าคือสิ่งที่คิดกันอยู่ในขณะนี้และคือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญโอ้แต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือการทำรัฐธรรมนูญต้องให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของใช่ครับอันนี้คือหัวใจว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ในประชาชนทุกกลุ่มได้ยังไงจ่ายไปยังแต่ว่าผมชอบนะคือฟังแล้วก็เอ๊ะอาจารย์สุรินทร์บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่มีฉบับไหนเพอร์เฟกต์จะแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าไปหวังกับการร่างฉบับนี้เยอะหรือแปลว่าเดี๋ยวจะมีฉบับใหม่ต่ออีกฟังแล้วยังไม่เข้าใจต้องให้ช่วยขยายความหน่อยนึงแต่สาระสำคัญจริงๆคือตอนจบคือการร่างเนี่ยต้องให้ประชาชนคนรู้สึกเขาเป็นเจ้าของหรือว่าต้องมีการทำประชามติกับรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ตอนนี้นั่นก็ยังไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของจริงคือผมคิดว่าอาจารย์สุรินทร์เนี่ยกำลังพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้คือมันไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมเลยในการร่วมร่างรัฐธรรมนูญแสดงความคิดเห็นอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่โอเคภาวะแบบนี้ก็พูดได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีหลายประเด็นคือในบทบาทของอาจารย์สุรินทร์ที่ผ่านมามันก็ทำให้เราก็อดรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้ไงว่า
ทำไมวันนี้ถึงมีท่าทีที่แบบนี้แต่ว่าก็มองในแง่ดีก็คือว่าประชาคมโลกที่อาจารย์สุรินทร์ไปอยู่มาเจอมาเพื่อนฝูงแวดวงต่างๆเนี่ยมันก็คงจะกดดันท่านเยอะเหมือนกันหรือตั้งคำถามท่านเยอะเหมือนกันครับสิ่งที่คิดว่าเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งคนอื่นน่าจะยอมรับได้บางทีเวลาคนอื่นเขามองเราเนี่ยก็ไม่ได้มองเราแบบที่เราอยากให้เขามองครับเหมือนมิสยูนิเวิร์สแหละฮะคือคิดว่าโอ้โหเราสวยมากไงฮะก่อนออกประเทศฮะพอออกไปนี่ไม่ติดอันดับอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือดังนั้นก็คืออยากเพียงแค่ลงรูปของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องยอมเปิดกว้างให้คนอื่นเขาประเมินด้วยเพราะฉะนั้นการที่ต่างชาติวิเคราะห์วิจารณ์รวมถึงมีคนต่างๆที่มาเดินทางเยือนประเทศเราเนี่ยก็ต้องมองดูว่าเขาได้มีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ต้องการที่จะเตือนอะไรเราบ้างครับนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับอีกสักครู่นึงกลับมาดูกันในความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญครับดูนั้นก็เดินหน้ามานะครับหลากหลายมาตราพอเดินหน้ามา9วันแล้วด้วยการในคณะขณะนี้เสร็จไปแล้วถึง120มาตราโดยหมวดที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือหมวดของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับรวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งอาจารย์ศิโรจน์น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าต่อวันนี้ใครเป็นนักการเมืองนะนี่เข้มโชว์ทรัพย์สินล้วงถึงนอมินีและกิ๊กฮะแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นกิ๊กใครอะครับเวลาคนเขาเป็นกิ๊กกันเขาไปประกาศทางกฎหมายฮะไม่รู้ฮะแล้วเราจะทำยังไงครับก็คุณสุวัสดิ์สมมติมีกิ๊กอย่างเงี้ยแล้วมีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมเป็นประชาชนผมจะไปตรวจสอบกิ๊กคุณชวัตเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นกิ๊กเขาประกาศกันแล้วว่าใครเป็นกิ๊กใครคือถ้าจะให้ตรวจสอบกิ๊กเนี่ยต้องให้เมียตรวจสอบปปชนี่ไม่มีทางรู้เลยฮะว่าใครเป็นกิ๊กนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็พูดถึงการถือครองทรัพย์สินนะว่าถ้าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นไม่ต้องรวมถึงภรรยานะครับรวมถึงคนที่ถือทรัพย์สินแทนจะต้องแสดงทรัพย์สินทั้งหมดแต่ว่าเข้าใจว่าเขาตัดออกนะฮะอ๋อเหรอฮะสรุปว่าฉันสามีภรรยาเนี่ยฮะให้คลุมถึงผู้ซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเนี่ยคือเขาเขียนรัฐธรรมนูญเหมือนนิยายจะรู้ได้ยังไงอ่ะฮะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องยากพิสูจน์จึงได้ตัดถ้อยคำดังกล่าวออกไปนะกรรมธิการตัดถ้อยคำดังกล่าวออกไปแต่ไปเพิ่มให้รัดกุมขึ้นว่าให้คุมไปถึงอะไรล่ะการครอบครองผู้ใดครอบครองฮะผู้ใดครอบครองหรือว่าถือประโยชน์แทนกันนะครับต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยคือคลุมถึงโนมินีทุกคนอันนี้ปัญหาคือก็ต้องไปดูกันอีกว่ามันจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้คือโนมินีแต่ผมกลับรู้สึกผมเห็นภาพอีกแบบนึงว่ายิ่งมีการขยายอำนาจในการควบคุมนักการเมืองมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ปปช.จะเป็นหน่วยงานซึ่งใหญ่โตมีงบประมาณมากขึ้นมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อคุณจะตรวจสอบคนเยอะขนาดนี้เนี่ยก็องค์กรคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นงบประมาณก็คงมากขึ้นตามไปคือมันมีภาพวาดขึ้นมาแบบนั้นคือนอกจากปปช.แล้วปปช.เนี่ยทำหน้าที่ฟันธงเลยใช่ไหมฟันเลยว่าใครเป็นใครแต่ว่ากลไกต่างๆเนี่ยนะคือถ้าดูจากเนื้อหาอย่างเช่นผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันและผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันมันมีนิยามหมวดหนึ่งว่าด้วยอันนี้นะมี4ข้อคือไม่กำหนดนโยบายหรือเสนอนโยบายหรือกฎที่เอื้ออำนวยต่อประโยชน์กิจการที่ตนคู่สมรสบุตรหรือบิดามารดามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลพินิจไม่ใช้เวลาราชการหรือหน่วยงานเงินทรัพย์สินบุคลากรไม่กระทำการใดๆดำรงตำแหน่งใดหรือปฏิบัติการใดๆในฐานะส่วนตัวที่ก่อให้เกิดความเครือบแคลงว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมคือทั้ง4ข้อเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องต้องใช้ดุลพินิจทั้งสิ้นครับโหเนี่ยอันตรายคือบางทีมันปัญหาคือจะใช้อันไหนตรวจสอบยังไงมันจะกลับไปสู่ที่13ข้อของอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งเดี๋ยวจะต้องดูกันนะฮะมันจะมีข้อนึงว่าด้วยเรื่องสมชาคุณธรรมซึ่งอาจารย์ศิโรจน์เคยเสนอแต่ผมถามเรื่องนี้หน่อยนึงว่าเวลาเขาพูดเรื่องจะตรวจสอบนักการเมืองมากขึ้นมีการพูดว่าจะตรวจสอบกรรมการองค์กรอิสระในลักษณะเดียวกันยังไงหรือว่าในอนาคตถ้าประเทศมีสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกเนี่ยจะตรวจสอบไงเพราะตอนนี้รอบสนชกับสปชก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับว่าสนชสปชต้องแถลงบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่าครับคือคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่มการตรวจสอบเนี่ยไปถึงกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยองค์การนึงคือต้องยื่นทรัพย์สินซึ่งเดิมไม่มีอันนี้ดีต้องยื่นทั้งลูกและเมียเหมือนนักการเมืองแล้วเหมือนกันใช่ฮะตามเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้รายละเอียดต้องไปดูกันอีกทีนึงเขายื่นงั้นด้วยแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบไปถึงต้องแสดงสำเนาการแสดงภาษีเงินได้ย้อนหลังครับก็คือถ้าเป็นผู้สมัครในนี้ในข่าวเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะต้องย้อนหลังไปถึง3ปี
แต่ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองย้อนหลังไป1ปีคือปกติในการยื่นเอกสารปปช.ต้องยื่นตัวนี้อยู่แล้วสำเนาเรียกว่าการจ่ายภาษีประจำปีว่าคุณใช้จ่ายภาษีเท่าไหร่มันก็จะเห็นไงว่าปีนี้คุณจ่ายภาษีเท่าไหร่คุณมีเงินได้รวมสุทธิเท่าไหร่ปีต่อมา1ปี2ปีที่คุณอยู่ในตำแหน่งนั้นคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ต้องยื่นย้อนหลังไหมฮะมันก็ไม่ย้อนหลังก็คืออันนี้เขาย้อนหลังไป3ปีนั่นคือคนที่มาสมัครเลือกตั้งพูดง่ายว่าเขาจะดูเลยว่าคุณมีคุณสมบัติเป็นคนไม่โกงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณหลบภาษีแปลว่าคุณโกงแน่ประมาณนั้นเพราะมีบางคนที่อาจจะยื่นฟอร์มเปล่าบ้างหรือว่าแจ้งว่ามีรายได้ไม่สูงมากนักก็ได้ใช่ไหมสำหรับบางคนมันก็ทำให้การตรวจสอบนักการเมืองนั้นมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นใช่นะฮะแต่ความเข้มข้นมันจะไปอยู่ตรงนี้ฮะมันไปอยู่ตรงที่มันมีแย้มออกมาในจุลสารรัฐธรรมนูญฮะซึ่งอาจารย์บุญศักดิ์เขียนเป็นบทความที่เป็นฉบับที่2แล้วอาจารย์บุญศักดิ์เขียนเป็นบทความมีทั้งหมด13ประเด็นฮะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือ1พลเมืองเข้มแข็งนักการเมืองมีคุณธรรมก็จะมีการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีหน้าที่ตรวจสอบไต่สวนการละเมิดจริยธรรมของบุคคลสาธารณะและประกาศผลให้สาธารณชนทราบพร้อมส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจดำเนินการต่อไปอันนี้แปลว่าสมัชชาคุณธรรมมีอำนาจที่จะดึงเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้สมัชชาคุณธรรมจะเป็นกลไกในการพิจารณาดุลพินิจต่างๆนั้นเลยคือพูดง่ายว่าไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดฮะสมัชชาคุณธรรมไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดว่าคนที่ผิดสามารถทำให้คนซึ่งสมัชชาคุณธรรมสงสัยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของปปช.หรืออื่นๆได้คือฟ้องประชาชนแล้วก็ไปยื่นให้กับสมัชชาปปช.ปปช.ได้ปปช.จะฟังไม่ฟังก็เป็นเรื่องของปปช.พูดง่ายว่าในยุคกลางมีศาลศาสนาใช่ไหมชี้เป็นชี้ตายแต่นี่เป็นอัยการศาสนาแล้วถ้าเกิดบังเอิญสมัชชาคุณธรรมมาจากกลุ่มคนทางการเมืองหรือคนซึ่งมีบทบาททางการเมืองในอดีตบางแบบคล้ายๆกันครับเหมือนจีนฮะเหมือนเลดการ์ดเหมือนแบบนั้นเลยโอ้อันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้เขียนนะครับว่าการสรรหาสมัชชาคุณธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็บอกว่าก่อนจะเกิดสมัชชาคุณธรรมเนี่ยจะต้องมีสมัชชาพลเมืองในระดับพื้นที่ชุมชนต่างๆก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างให้ชุมชนนั้นมีตัวแทนของคนเหล่านี้ไปอยู่ในชุมชนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดความหวาดระแวงในชุมชนขึ้นมาหรือเปล่าว่าคนนี้จะมาจับผิดเขาหรือไม่ครับแต่เรื่องสมัชชาคุณธรรมนี่ผมประทับใจเพราะสงสัยว่าเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดความเป็นคุณธรรมที่มากพอจะอยู่ในสมัชชาคุณธรรมอาจารย์ศิโรจน์มีคุณธรรมเพียงพอหรือไม่เนี่ยผมแปรงฟันทุกเช้าฮะแล้วสมัชชาเนี่ยจะมีกรรมการกลางถ้าอ่านตามข่าวเดิมเนี่ยคือ51คนนะฮะเขาก็จะวางขุมข่ายไปสมัชชาชุมชนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ไปกันไปอีกทีนะก็ดูฮะพูดถึงการกำหนดวันเลือกตั้งด้วยนะครับว่าหลังจากยุบสภาไปแล้วเนี่ยที่อาจารย์บวรศักดิ์เขียนใช่ไหมฮะก็คือแม้ก็มีข่าวที่ออกมาก่อนนั้นนี่ว่าพอยุบสภาไปแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีต่างๆไม่ต้องมารักษาการละนะฮะอันนี้ก็สนุกให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆไปเลยแล้วให้ประชุมกันเองเลือกคนรักษาการนายกให้ปลัดกระทรวงเลือกคนทำหน้าที่นายกแล้วคนที่กำหนดวันเลือกตั้งคือกกต.นึกภาพกปปส.เดิมนะฮะสภาพจะเป็นยังไงก็คือว่าอยู่ดีก็พอน่าสนใจนะว่าอยู่ดีพอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประกาศยุบสภาตุ้มอำนาจทั้งหมดกลับไปอยู่ที่ปลัดกระทรวงครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่อีกเพราะว่ากกต.ก็ยังไม่ประกาศครับแล้วก็ปลัดกระทรวงก็ไปประชุมกันเองเลือกคนทำหน้าที่นายกมาอีกครับอันนี้ก็คือการกลับไปสู่ยุคระบบอมาตยาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับคือปลัดเป็นรักษาการนายกรักษาการรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศในเวลาที่ประเทศนี้ไม่มีการเลือกตั้งครับส่วนระบบการเลือกตั้งนะฮะที่อาจารย์บุญศักดิ์เขียนบทความไว้จะแบบเยอรมันฮะมีการเลือกแบบสัดส่วนกับมีการเลือกแบบบัญชีรายบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตแบ่งเขต250คนแบบบัญชีรายชื่อ200คนบัญชีรายชื่อแบ่งตามภูมิภาคอันนี้จะกลับไปก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50นะฮะแต่เรื่องสวก็น่าสนใจเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์บวรศักดิ์พูดเนี่ยสววุฒิสมาชิกคงไม่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่จะมาจากการสรรหาซึ่งเป็นคำสุภาพซึ่งใช้แทนคำว่าคำการแต่งตั้งครับแล้วก็จะมาจากสิ่งที่เรียกว่าหลากหลายวิชาชีพหลากหลายวิชาชีพสภาพหุนิยมครับดูสวยงามสภาพหุนิยมครับโอ้โหเป็นชื่อแบบว่าต้องใช้วิธีการตีความ2ชั้นนะครับแต่ว่าคำว่าความหลากหลายทางวิชาชีพคนฟังก็จะประทับใจแต่ที่คำถามคือว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยจะบอกว่าใครเป็นตัวแทนคนวิชาชีพไหนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับโอ้เหมือนสภาประชาชนที่มีกปปส.เสนอเมื่อปลายปี56ผมจำได้ครับเพราะฉะนั้นก็
ต้องทำใจนะครับคนซึ่งอยากให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและเป็นตัวแทนก็ไปบริหารความรู้สึกกันเองนะครับมีอำนาจเพิ่มเติมด้วยนะสวก็คือเรื่องของการเสนอกฎหมายได้นะเดิมเนี่ยสวไม่เสนอกฎหมายเสนอกฎหมายไม่ได้ไม่ได้ก็มีอำนาจเพิ่มเติมมาซึ่งต้องไปดูว่าอำนาจเพิ่มเติมแล้วอำนาจจะลดหรือเปล่านั้นในส่วนคือในฐานะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วอำนาจคุณยังตรวจสอบคนที่มาจากการเลือกตั้งได้หรือไม่ถอดถอนแต่ตรงนี้น่าสนใจว่าใครจะเป็นคนบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยคนคนไหนคือตัวแทนของคนวิชาชีพนะเช่นประเทศไทยมีหมอ 5,000 คนเนี่ยจะบอกว่านายกหรือนายขอเป็นตัวแทนวิชาชีพหมอครับประเทศไทยมีชาวนา15ล้านคนจะบอกว่านายกนายขอคนไหนเป็นวิชาชีพเป็นตัวแทนชาวนาเนี่ยนี่น่าสนใจมากว่าคนที่เป็นคนเลือกนี่จะมีอำนาจสูงสุดเลยครับนะครับเหมือนกับมีเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอีกพรรคนึงโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเลยก็ได้ผมเป็นผมได้1เสียงแน่นอนเป็นสว.ทำไมใครเพราะผมเป็นบก.สื่อทางเลือกที่มีพนักงานน้อยที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยเป็นอาชีพนึงเลยแต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือสัดส่วนของตัวแทนวิชาชีพก็น่าสนใจใช่ไหมครับอย่างเช่นแต่ละวิชาชีพจะมีผู้แทนในสว.มากแค่ไหนชาวนา15ล้านคนจะมีผู้แทนในสว2คน2คนเดี๋ยวก็เท่ากับผู้พิพากษาซึ่งทั้งประเทศอาจจะมีสัก 2,000 คนซึ่งมีอยู่ในสว20คนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยคุณชวัก็ต้องระวังเพราะว่าบอกว่าถ้ามีหลักฐานอันชื่ออันควรเชื่อได้ว่ามีผู้ครอบงำนำชักหรือสั่งการให้พรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือทำอะไรก็แล้วแต่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบด้วยดังนั้นคนใครก็ตามที่เป็นชักใยคุณชูวัฒน์เนี่ยต้องโดนไปด้วยนะฮะแล้วพิสูจน์กันยังไงอะดูเลยพินิษฐ์ฮะแล้วก็กลับไปที่สภาคุณธรรมคุณธรรมภาคชาคุณธรรมครับมีบังคับนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าล็อกสเปคให้หัวหน้าพรรคบังพรรคหรือเปล่านะฮะมีบอกว่าให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีส.ส.ลำดับที่1ถึง4ในสมัยสภาสมัยที่แล้วต้องขึ้นดีเบตในโทรทัศน์ก่อนวันลงคะแนนฮะนะฮะอ๋อเหรอบังคับในรัฐธรรมนูญโอเคก็โอเคก็เหมาะสำหรับคนที่อยากแสดงวิสัยทัศน์นะฮะครับก็ต้องเป็นต้องฝึกดีเบตนะฮะต้องฝึกดีเบตแต่นี่ก็โอเคนะผมรับได้นะฮะก็โอเคฮะมีอะไรอีกฮะอุ้ยมีประเด็นเยอะนะฮะวาดภาพได้เห็นทีเดียวนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะออกเป็นยังไงนะฮะแต่ขณะเดียวกันใจมากนะเรื่องสมชายคุณธรรมแล้วก็นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการวิกฤตไอ้ช่วงนายกที่มาจากวิกฤตครับนายกที่รัฐมนตรีที่มาจากสภาผู้แทนโดยมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพภายใต้ระบบการตรวจสอบที่ดีกำหนดให้ภาวะวิกฤตสามารถนำคนกลางที่เป็นที่ยอมรับของสภาผู้แทนมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งครับในยามวิกฤตในยามวิกฤตประเด็นก็คือใครจะเป็นคนวินิจฉัยว่ายามวิกฤตเกิดจากอะไรก็วิกฤตเช่นไม่มีเสียงข้างมากอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะผมพูดนิดนึงนักทฤษฎีการเมืองเยอรมันคาร์ลชมิดเคยพูดเรื่องนี้ไว้ว่าในสังคมต่างๆเนี่ยนะครับเวลาจะบอกว่าใครใหญ่ที่สุดในสังคมเนี่ยคือดูว่าคนที่วินิจฉัยว่าภาวะวิกฤตในสังคมเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคนคนนั้นคือคนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมเพราะฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องของประเทศเราก็อาจจะต้องมองว่าคนที่วินิจฉัยว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคือใครในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คนคนนั้นคือคนซึ่งจะสำคัญที่สุดในสังคมไทยครับถ้าดูจากมาตรา7ในการวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญก็คือสารรัฐธรรมนูญครับส่วนการประชุมสปช.นะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพรบ.ปปช.นะฮะประเด็นสำคัญจริงๆนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการเพิ่มอำนาจของปปช.แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนสิ่งที่มีการแก้ไขก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ปปช.เพื่ออนุมัติตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติเพราะด้วยการต่อต้านการทุจริตปี2546แต่ว่าสิ่งที่สปช.ยังคงชะลอไว้ซึ่งผมก็ถือว่าน่าสนใจก็คือ1การชะลออำนาจให้ปปช.สามารถส่งฟ้องศาลได้โดยไม่ผ่านอัยการสูงสุดครับ2ปปช.มีอำนาจขออนุมัติหมายออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาได้คือแบบเพิ่มอำนาจปปช.ล้นฟ้าเลยนะฮะแล้วการลงโทษทางวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามมติของปปช. อันนี้คือสปช.ยังให้ชะลอไว้ก่อนนะฮะครับครับชะลอไว้ก่อนแปลว่ายังพิจารณาอยู่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเสนอออกไปใช่ไหมครับคือเสนอแก้ไขเพียงแค่ในส่วนที่ปปช.นั้นจะต้องดำเนินการตามที่เรียกว่า UNCAC เท่านั้นก็คือที่เราไปลงนามในพันธกรณีกับ UN เท่านั้นครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะขอเพิ่มอำนาจของทางปปช.นั้นยังชะลอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องราวด้านเศรษฐกิจที่ต้องกลับมาพูดคุยกันครับสักครู่กันครับThank you.
ับมีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับถึงการระบายข้าวว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีข้าวอยู่ในสต็อกของรัฐบาลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขณะนี้ก็มีการประมูลไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านนายกก็มีนโยบายที่จะย้ำให้ขายข้าวในประเทศมากขึ้นท่านนายกก็บอกนะครับว่าอาจจะขายถูกหน่อยนะครับแล้วก็ส่งให้ทุกๆจังหวัดนั้นมีส่วนร่วมในการขายนะครับขายทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญข้าวที่จะเอามาขายเนี่ยไม่ใช่ข้าวเก่านะไม่ใช่จะสีโรยไปแล้วได้ข้าวเก่ามาส่วนใหญ่เป็นข้าวใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดข้าวของข้าวใหม่ไม่พอเนี่ยก็จะเอาข้าวเก่าไปด้วยครับแต่ตัวเลขในการขายก็ต้องชื่นชมเพราะว่าประมูลไป1ล้านตันนะครับจากตัวเลขที่ยังค้างอยู่17ล้านตันเพราะฉะนั้นถ้าช่วยๆกันเนี่ยก็ค่อยๆระบายออกไปนะฮะก็เป็นการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวนะครับมีเสียงไหมฮะมีเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการขายข้าวไปฟังกันเลยครับข้าววันนี้เรื่องข้าวเนี่ยเราสามารถระบายออกได้หรือยังคะก็วันนี้เขาประมูลไปแล้วนี่ล้านตันนี่ล้านตันเขาประมูลไปแล้วเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันมาตีกับข้าวที่การขายมันไม่ตีหรอกมันคนละอันกันมันควรละอันกันนะเดี๋ยวข้าวอันนี้ผมก็จะมีนโยบายว่าพวกเราช่วยกันหน่อยดิผมจะเอาข้าวอันนี้มาขายในประเทศให้มากขึ้นนะราคามันก็อาจจะตามเป็นราคามันอาจจะถูกอาจจะมันมีทั้งหลายอย่างนะถ้ามันเป็นหอมมะลิทั้งหมดบางคนก็ชอบทานหอมมะลิก็ซื้อหอมมะลิบางคนมันมีข้าวขาวข้าวอะไรที่มันคุณภาพอาจจะสีมันเหลืองหน่อยอันนี้ราคาจะถูกเอาไหมล่ะผมจะได้ไม่ต้องไปปรับปรุงมันผมสั่งไปแล้วไม่ใช่ตลาดนะผมสั่งไปขายทุกจังหวัดเดี๋ยวจะเปิดขายข้าวนี้แต่ข้าวต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะเป็นข้าวใหม่นะข้าวใหม่เขาถ้าข้าวใหม่มันไม่พอเอาข้าวเก่าเขาค่อยทำเรียงไปหรือข้าวที่เป็นสัญญารัฐต่อรัฐก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาข้าวแบบไหนก็จริงๆแล้วอยากระบายข้าวทั้งข้างในข้างนอกนะทำไงจะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคราวนี้เรื่องรายได้ของชาวนาเนี่ยมันต้องคุยกันว่าเราจะลดรายจ่ายเขายังไงก็คือต้นทุนการผลิตเนี่ยจะทำยังไงเขาเดี๋ยวผมกำลังมีแนวคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าสมมติเราจะหาเมล็ดพันธุ์ให้เขาหาปุ๋ยให้เขาอะไรทำนองนี้นะหรือเป็นนักต่างเป็นสหกรณ์โดยที่ไม่ต้องไปให้เงินอ่ะให้เงินไปซัพพอร์ตมันก็ไปใช้หนี้ใช้อะไรกันก็อีกเรื่องก็ต้องรอดูนะครับว่าข้าวขายได้เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของหนี้จะนำข้าวนั้นก็มีความพยายามในการที่จะหาทางในการแก้ไขปัญหานี้นะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้โครงการรับจำนำข้าวด้วยการออกเป็นพ.ร.ก.เลยนะครับเป็นกฎหมายพิเศษถ้าจำกันได้ว่ารัฐบาลชุดที่แล้วมีการโอนหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูออกไป 1.4 ล้านล้านบาทครับก็คาดว่าจะใช้วิธีการเดียวกันในการที่จะโอนหนี้ของการรับจำนำข้าวออกไปนะครับซึ่งคงต้องรอการปิดโครงการบัญชีรับจำนำข้าวที่ทางปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานสรุปให้ได้ว่าเป็นยังไงโอนหนี้ออกไปไหนออกไปในรูปพันธบัตรเงี้ยเหรอฮะยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงคือปกติรัฐก็ต้องใช้ซื้อพันธบัตรทุกปีอยู่แล้วเพื่อจะเขาเรียกอะไรรีไฟแนนซ์หนี้ตัวเองครับรัฐก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าเคลมได้ยังไงว่าเป็นหนี้จำนำข้าวอันนี้ผมงงคือเพราะอย่าลืมว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขาดทุนทั้งหมดมันยังมีตัวของที่ขายได้อยู่ครับใช่ไหมฮะครับเงินที่เข้ามาจากการขายมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ผมฟังที่พลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนึงก็อันนี้ต้องชมนะครับเพราะว่าพูดเรื่องภาระต้นทุนในการดูแลข้าวว่าตกประมาณปีละ 20,000 ล้านบาทการทำโกดังข้าวการเอาข้าวถ้าไม่เร่งระบายเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการเอาข้าวฝากไว้ที่โกดังครับแล้วต้นทุนในการเก็บ 20,000 เดือนละ 2,000 กว่าล้านซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์กับทีมงานเนี่ยต้องลองหาทางแก้ปัญหาให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลเป็นคนรับภาระในการดูแลข้าวแทนชาวนาคำว่าค่าดูแลข้าว 20,000 ล้านบาทเนี่ยคือข้าวเนี่ยเมื่อปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีเก็บที่ใดที่หนึ่งในโลกในประเทศไทยแน่นอนในเวลานี้เนี่ยระบบจำนำข้าวเนี่ยคือทำให้รัฐเนี่ยเป็นคนดูแลภาระต้นทุนในการเก็บเดือนละสองปีละ 20,000 ล้านบาทเนี่ยคือรัฐจ่ายแทนชาวนาถ้าเกิดจะตัดภาระตรงนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปออกแบบว่าทำยังไงให้ชาวนาเนี่ยไม่ต้องเป็นคนรับภาระนี้แทนเพราะว่าเมื่อชาวนาปลูกข้าวชาวนาไม่มีที่เก็บข้าวชาวนาก็จะถูกกดดันจากสภาพซึ่งชาวนาไม่มีที่เก็บข้าวว่าต้องรีบขายข้าวให้พ่อค้าข้าวในจังหวะนั้นเนี่ยพ่อค้าข้าวก็จะใช้โอกาสที่เป็นเหตุในการกดราคาข้าวของชาวนาวัฏจักรนี้คือต้นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนรู้ว่าชาวนาเป็นคนที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อปลูกข้าวเสร็จชาวนาต้องขายต้องรีบขายข้าวพ่อค้าข้าวโดยที่ไม่มีใครมาช่วยดูแลเรื่องการเก็บข้าวของชาวนาครับจากเรื่องของชาวนาเรื่องของข้าวไปที่เรื่องของรัฐวิสาหกิจนะครับการประชุมคณะกรรมการกับนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นท่านนายกออกมาย้ำเลยนะครับว่า
การบินไทยนั้นไม่ล้มละลายอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าการบินไทยนั้นมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนต้องเป็นการกู้เงินมาในการเสริมสภาพคล่องนั้นท่านนายกย้ำนะครับว่าการบินไทยจะไม่ล้มละลายนะครับรัฐบาลดูแลอยู่แต่ต้องลดค่าใช้จ่ายลงเพิ่มรายได้ลดเส้นทางบางเส้นทางที่ไม่คุ้มค่ารวมทั้งปรับสินทรัพย์บางอย่างต้องมีการจำหน่ายเครื่องบินออกไปให้มีรายได้เพราะว่าวันนี้นั้นมันมีการแข่งขันกันมากครับก็ลดขายเครื่องบินนี่คือ22ลำจาก102ลำนะฮะใช่ครับฮะก็จะเหลือ80ลำนะฮะพนักงานจาก 25,000 คนโดยประมาณจะเหลือ 20,000 คนนะฮะที่เราคุยกันในตอนต้นว่าลดพนักงานการบินไทยจาก 25,000 เหลือ 20,000 เนี่ยคือลด 5,000 หรือลด1ใน5เนี่ยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยครับแล้วก็ยุติบินเส้นทางที่ขาดทุนประมาณ 10% ของเที่ยวบินทั้งหมดนะฮะนี่ฮะเส้นทางที่จะยกเลิกชัวร์ๆนะฮะกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กนะฮะกรุงเทพมาดริดสเปนครับกรุงเทพมอสโกแล้วก็ภูเก็ตโซครับเรื่องการบินไทยเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าคนที่ถือหุ้นใหญ่ในการบินไทยเวลานี้คือกระทรวงการคลัง 51% นะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าการขาดทุนของการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารคือใครการบินไทยขาดทุนต่อเนื่องมาเกือบจะ1ทศวรรษแล้วนะครับผู้บริหารการบินไทยคือใครคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกับความล้มเหลวของการบินไทยหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้เรามีมาตรฐานใหม่แล้วว่าถ้าใครเป็นคนดูแลนโยบายต่างๆแล้วนโยบายนั้นขาดทุนเนี่ยคนที่ดูแลต้องรับผิดชอบผมอยากรู้คนที่ดูแลการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะรับผิดชอบกับความล้มเหลวของการบินไทยยังไงแล้วอย่าลืมว่าแนวคิดในการเอาคนการบินไทยออกไป 5,000 คนเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่ารัฐกำลังเลือกที่จะผลักภาระที่ทำให้การบินไทยล้มเหลวไปอยู่ที่คนกลุ่มนี้ด้วยนะโดยที่คนซึ่งบริหารและทำให้การบินไทยล้มเหลวเช่นการเปิดสายการบินเที่ยวบินที่ไม่จำเป็นการบริหารค่าเงินการบริหารค่าความเสี่ยงเรื่องน้ำมันที่ผิดพลาดเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอถึงเวลาพนักงานเท่านั้นเหรอที่ต้องรับผิดชอบแทนการบินไทยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าพนักงานการบินไทยหลายๆคนหรือบางส่วนก็มีความตั้งใจอยากเห็นองค์กรตัวเองนั้นดีนะครับแต่ก็มีการเข้ามาล้วงลูกหรือการบริหารงานที่ผิดพลาดนะฮะทำให้การบินไทยขาดทุนนะฮะเพราะเราอยากเห็นการแสดงความรับผิดชอบหรือการไปไล่เอาความรับผิดชอบจากคนที่บริหารจนการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีปัญหาแบบในปัจจุบันด้วยครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับทางพลอากาศเอกประจินจันตอรัฐมนตรีคมนาคมที่ได้เข้าร่วมการประชุมคอนรอนในวันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่าจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลรัฐวิสาหกิจแบบรวมศูนย์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายมีการอนุมัติโครงการลงทุนและประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจเหมือนภาคเอกชนโดยที่กระทรวงการคลังหรือกระทรวงต้นสังกัดนั้นจะทำหน้าที่เพียงแค่กำหนดนโยบายเท่านั้นซึ่งทำให้กระทรวงนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปล้วงลูกการทำงานของรัฐวิสาหกิจเหมือนในอดีตต่อไปไม่ได้อีกแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะที่เหมือนกับแผนที่จะตั้งองค์กรกลางขึ้นมาตัวหนึ่งไม่ให้กระทรวงมีส่วนร่วมเพราะถ้าเกิดมองว่าถ้านักการเมืองกลับเข้ามาบริหารกระทรวงก็อาจจะใช้อำนาจของกระทรวงนั้นเข้าไปล้วงลูกในรัฐวิสาหกิจครับแล้วว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ยังเป็นหลักประกันไม่พอใช่ไหมฮะการเปิดการเอารัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นหลักประกันไม่พอยังก็ดีฮะถ้าอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องมีการพูดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดมาเยอะแล้วนะครับในคนในซูเปอร์บอร์ดบางคนก็เคยพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะมีตำแหน่งในซูเปอร์บอร์ดก็คือระบบการที่ตำแหน่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปานครหลวงนะครับรัฐวิสาหกิจเกรด A ทั้งหลายเนี่ยมักจะเปลี่ยนไปตามผู้มีอำนาจทางการเมืองก็พอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมีกรรมการซึ่งเป็นคนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพอมีรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งพอมีรัฐบาลที่มาจากการที่ประชาชนไม่ได้เลือกก็จะมีผู้แทนของรัฐบาลจากการแต่งตั้งเนี่ยไปอยู่ในบอร์ดและวิสาหกิจเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ควรจะยกเลิกให้หมดได้แล้วครับในแผนฟื้นฟูการบินไทยนะมี6กลยุทธ์เนี่ยนะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องขายหุ้นนกแอร์ด้วยฮะ 39% มีขายหุ้นโนโวเทลสุวรรณภูมิอัมรีแอร์พอร์ตรอยัลออร์คิดเชลตันแล้วก็เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพนะก็เตรียมจะก็คือเป็นการลดการถือหุ้นในที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตนเองลงไปนะครับรวมถึงการขายเครื่องบิน22ลำนะครับรวมถึงเครื่องบินที่จะมีการรับมอบอาจจะชะลอการรับมอบออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธการซื้อนะครับแล้วก็ต้องลดรุ่นนะครับอาจารย์ถือว่าอะไรก็สำคัญเพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีเครื่องบินทุกรูปแบบในโลกนี้นะฮะ A380 ก็มี787ก็มีนะครับดังนั้นนะครับก็จะมีการปรับฝูงบินโดยใช้เครื่องจาก9รุ่น11แบบเหลือ6รุ่น8แบบมันก็จะไปลดในแง่ของค่า maintenance ลงนี่ไงผมถึงรู้สึกว่ามันก็ต้องกลับไปไล่หรือว่าคนที่ทำให้เกิดปัญหาการบินไทยคนที่ทำให้เกิดการออกเที่ยวบินสายที่ไม่มีความจำเป็นคนที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อเครื่องบินเกินความจำเป็นเนี่ยมันเกิดในผู้บริหารยุคไหนเพราะว่าการบินไทยเนี่ย
กระทรวงการคลังถือหุ้นก็คือเงินพวกเราเนี่ยถือหุ้นทางอ้อมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณบริหารขาดทุนคุณทำให้พวกเราเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยเราต้องเอาเงินของเราไปอุ้มการบินไทยเป็นเวลานานเนี่ยคนบริหารก็ต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องพวกนี้มันมีหลักฐานหมดไงครับว่าใครเป็นคนสั่งซื้อเครื่องบินใครเป็นคนที่สั่งเพิ่มเที่ยวบินเที่ยวนั้นเที่ยวนี้อย่าปัดความรับผิดชอบไปที่พนักงาน5คนคนเดียวไม่แฟร์ครับแต่ว่าลดรายจ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องการแข่งขันบริการเพื่อจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันก็เป็นเรื่องสำคัญงานบริการของการบินไทยหลังๆก็ถูกตำหนิเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เพียงแค่รัฐวิสาหกิจอย่างการบินไทยที่ถูกหยิบยกมาในการหารือของคนรนะครับการรถไฟประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีหนี้อยู่กว่า 80,000 ล้านนั้นก็มีข้อยุติแล้วว่าหนี้กว่า 80,000 ล้านของทางการรถไฟนั้นจะถูกโอนไปให้กระทรวงการคลังบริหารเพื่อแลกกับที่นะฮะซึ่งมูลค่ามหาศาลสวยงามมากนะครับคุณกุลิศสมบัติสิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกับนโยบายรัฐวิสาหกิจบอกว่าการประชุมคนรนั้นก็มีการพูดถึงการโอนหนี้นะครับของการรถไฟให้กระทรวงการคลังแปลงหนี้เป็นทุนโดยรับภาระหนี้สินของการรถไฟประมาณ 80,000 ล้านบาทและสิทธิประโยชน์ในที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินบริเวณมักกะสันกิโลเมตรที่11และที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับครับคือตอนนี้เนี่ยฮะที่ดินของรฟท.ที่มีศักยภาพสูงซึ่งอยู่ในแหล่งธุรกิจและเติบโตนะฮะของรถไฟเนี่ยมีอยู่ถึง 7,500 ไร่นะโอ้ครับนะไอ้ที่ดินมักกะสันเนี่ยประมาณ500ไร่ใช่ไหมที่ดินย่านแม่น้ำเนี่ยใช้ไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ100ไร่100กว่าไร่นะแล้วก็มีย่านรัชดาอีกนะครับที่ดินของการรถไฟทั้งหมดนะฮะที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีทั้งหมด 234,500 ครับ200,000 ไร่ครับ 200,000 ไร่เป็นธุรกิจหลักก็คือเรื่องของที่ดินเพื่อการเดินรถนะฮะประมาณ 200,000 ไร่นะฮะพื้นที่เขตรางอยู่ที่ประมาณนี่ฮะเป็นพื้นที่เขตรางพื้นที่สถานีนะฮะอยู่ทั้งหมดนี่อยู่ที่ประมาณ 200,000 ไร่ส่วนพื้นที่เพื่อการพาณิชย์เนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมี 36,000 นะครับอยู่ในกทม.ที่มีศักยภาพเนี่ยประมาณ 7,500 โดยเฉพาะเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ก็ใช่ใช่ปตท.ก็ใช่ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ก็ต้องชื่นชมคุณชัชชาติเพราะคุณชัชชาติเคยเสนอแนวคิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วก็น่ายินดีว่าแนวคิดนี้ได้รับการสานต่อโดยไม่คำนึงถึงเรื่องขั้วทางการเมืองครับเพราะว่าโจทย์ว่าจะแก้ปัญหาการรถไฟนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องชมด้วยเหมือนกันก็คือว่าในการที่การรถไฟเอาที่ไปแลกให้กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการแลกแบบเด็ดขาดนะแต่เป็นการแลกแบบมีเงื่อนเวลาเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของการรถไฟอยู่เพียงแต่ว่าคนที่จะไปบริหารเนี่ยเป็นคลังนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งกันจะเป็นเรื่องของการตัวเลขในระยะเวลาว่าคลังจะคุมพื้นที่นี้ได้กี่ปีบางยุคบอกว่า30ปีบางยุคบอกว่า50ปีบางยุคบอกว่า90ปีอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้านะผมไม่แน่ใจว่าในดีลอันนี้เนี่ยปิดที่เท่าไหร่ที่ว่าคลังจะมีอำนาจในการบริหารพื้นที่ปิดที่30หรือ50หรือ90เพราะว่าฝั่งรถไฟเนี่ยอยากจะให้ปิดที่30แต่ฝั่งคลังแต่เดิมเนี่ยอยากให้ปิดที่90มันก็เวลาไม่เท่ากันเวลาไม่เท่ากันซึ่งเขาบอกว่าคงจะต้องให้2หน่วยงานทั้งการรถไฟและกระทรวงการคลังไปหารือกันในละเอียดอีกครั้งนะครับว่าจะรับที่ดินบริเวณใดบริเวณจัดการระยะเวลาเท่าไหร่ประเมินราคาที่ดินกันอีกครั้งว่าแต่ละแปลงที่เราพูดถึงว่ามักกะสันกิโลเมตรที่11หรือแม่น้ำเจ้าพระยาเหล่านั้นนั้นมีราคาเท่าไหร่แต่ว่าที่ดินที่การรถไฟยังคงจะบริหารเองก็คือที่ดินบริเวณรถไฟบางซื่ออันนี้ควรจะให้เขาบริหารเองเพราะว่าจะเป็นฮับครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าการประชุมคนรมีการพูดถึงการแต่งการตั้งกรมขึ้นมาอีกกรมหนึ่งก็คือกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งก็แปลว่าจะต้องใช้ที่ดินของการรถไฟนะไปสร้างก็คือเป็นอยู่ในเป็นที่ดินของกรมรางนี้ด้วยนะครับแต่ก็จะตรงนั้นก็ต้องไปจัดสัดส่วนซึ่งก็แฟร์นะฮะคือหมายถึงว่าในขณะที่กรมทางหลวงเนี่ยงบประมาณแผ่นดินลงไปเมนเทนแนนซ์ใช่ไหมฮะแต่ว่ารถไฟเนี่ยระบบรางทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการรถไฟดูแลเองครับซึ่งมันอันนี้มันมีความลักลั่นกันอยู่แต่อยากจะให้ช่วยกันติดตามเรื่องการปิดเดียวว่าตัวเลขที่ใครจะได้บริหารที่เนี่ยคลังจะได้บริหารกี่ปีเพราะว่าตัวเลขนี้มันจะผูกพันกับการประเมินมูลค่าที่ในระยะยาวเช่นถ้าคุณประเมินว่ามูลค่าแปลงนี้2558บวกไปอีก90ปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นกี่เท่าเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องดูให้เป็นธรรมกับรถไฟเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเลข90ปีเนี่ยคลังประเมินบนฐานคิดว่าอีก90ปีเนี่ยมูลค่าที่มันเท่ากับตอนนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีก90ปีเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มมหาศาลจะ
คลังจะบริหารกี่ปีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับรถไฟก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยต้องฟังรถไฟในฐานะเจ้าของที่ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ไขพรบประกันสังคมครับอาจารย์ศิโรจน์คุณชวัฒน์เป็นสมาชิกประกันสังคมอ่ะฮะเป็นสิฮะทางกฎหมายต้องเป็นฮะทางกฎหมายต้องเป็นใช่มั้ยครับมันมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขนึงคือว่าถ้าออกจากงานเนี่ยระหว่างที่หางานใหม่มันจะมีเงินชดเชยให้ครับครับมันจะมี2แบบถูกไล่ออกกับถูกลาออกถ้าถูกไล่ออกคุณจะได้ 50% ของลิมิตที่แคปเอาไว้ที่แคปเอาไว้ 15,000 มั้งฮะครับ 50% นั้นในเวลา6เดือนครับแต่ถ้าเกิดคุณลาออกเองคุณจะได้ 30% ในเวลา3เดือนครับซึ่งผมเคยได้นะสมัยที่ ITV ผมก็เคยได้เคยได้ป่ะไม่เคยครับว่าเราเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเคยใช้ได้ก็ถือว่าการนี่คือเป็นการให้คนนั้นมีเงินในการครองชีพต่อไปหากมีการตกงานขึ้นมานี่เป็นหลักการของการทำประกันสังคมทั่วโลกตอนออกกฎหมายนี้ในปี2534-2533ซึ่งเอาโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะก็วางอยู่บนหลักการนี้เหมือนกันครับแต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับจะค่อยมีการพิจารณาร่างพรบประกันสังคมนะครับที่ขณะนี้เนี่ยเข้าสู่สนช.ครับว่ารู้สึกจะผ่านการยกร่างวาระแรกไปแล้วใช่ตัดสิทธิผู้ประกันตนหากลาออกจากงานเดิมและจะได้เงิน 30% ของค่าจ้างไม่เกิน3เดือนครับอันนี้ตัดออกคือคนสงสัยว่าทำไมลาออกแล้วถึงได้เงินอีกแล้วคนก็จะห่วงเรื่องว่าเอ๊ะคุณมันจะโกงนะเดี๋ยวมันจะลาออกกันบ่อยๆแล้วจะเอาเงิน3เดือนแต่ใช่เพราะนี่แต่ว่าทำให้มันมีคำถามเนี่ยตั้งแต่ไอ้กฎหมายตัวนี้ออกละครับแต่ว่ามันก็มีการตั้งคำถามว่าบางคนเนี่ยเขาต้องลาออกมาเพราะเหตุผลส่วนตัวนะอย่างเช่นบางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่หรือว่าเป็นกรรมกรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมเข้าไปเนี่ยแต่ว่าต้องลาออกมาดูแลคนในครอบครัวอยู่ดีภรรยาป่วยพ่อแม่ป่วยก็ตัดสินใจลาออกจากงานมาเขาก็ไม่มีเงินแล้วนะฮะใช่ใช่นอกจากนั้นก็คือว่าไม่มีนายจ้างคนไหนไล่ออกหรอกเพราะเขาต้องจ่ายคุณ6เดือนถ้าอายุงานคุณเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะบีบให้คุณต้องลาออกโดยวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งทั้งสิ้นเพราะนั้นเขาจะอยู่อย่างไม่มีความสุขแล้วก็จำเป็นต้องลาออกเองอันนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นจริงของคนงานอันนี้ไปดูงานวิจัยที่ไหนก็ได้มันเป็นอย่างนี้หมดและไม่มีใครเขาอยากจะลาออกมาเพื่อจะเอาเงินเดือน 30% แค่3เดือนแล้วยุ่งยากซับซ้อนสับสนต้องไปรายงานตัวตลอดเวลาหรอกหรือว่ามันเกิดขึ้นจากสำนักงานประกันสังคมไปพูดว่ามีผู้ประกันตนบางคนต้องจงใจลาออกเพื่อหวังเงิน3เดือนมันก็ไม่ได้เงินที่เยอะอะไรมากครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นบรรยงสู่เรื่องใหญ่ซึ่งฝ่ายพวกผู้ใช้แรงงานเขาพยายามจะพูดกันมานานแล้วคนไม่ค่อยฟังก็คือว่าอำนาจในการบริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ใครคือต้องบอกกันว่าเงินในกองทุนประกันสังคมมันมาจาก3ฝั่งใช่ไหมมาจากเงินของรัฐบาลด้วยเงินของนายจ้างแล้วก็เงินของคนงานของพนักงานลูกจ้างด้วยกันเองเนี่ยแต่พอบริหารกองทุนจริงๆเนี่ยข้าราชการและกระทรวงเป็นคนบริหารเป็นหลักแล้วตัวแทนผู้ประกันตนคนที่จ่ายเงินเองเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจในการบริหารเงินเพราะฉะนั้นการใช้เงินอย่างแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ทำให้คุณแรงงานไทยหรือว่าคสรทบอกว่าพฤหัสบดีนี้จะเดินทางไปพบกับคุณพรพิพิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทบทวนเรื่องการพิจารณาพรบร่างพรบประกันสังคมฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในครั้งนี้นะครับเพราะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนแล้วได้บอกด้วยนะครับว่าคุณวิไลวรรณบอกเลยนะครับว่าสปสเนี่ยอย่ามโนไปเองว่าแรงงานลาออกเพราะหวังเงินกรณีว่างงานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคนยากคนจนในเวลาที่ลำบากเงินส่วนนี้ก็ช่วยชีวิตไว้ได้มองว่าหากสำนักงานประกันสังคมต้องการจะประหยัดเงินก็อย่ามาตัดสิทธิ์กันแบบนี้ไปตัดสิทธิ์โครงการอื่นๆที่ฟุ่มเฟือยและไม่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการประชาสัมพันธ์การไปดูงานต่างประเทศซึ่งจะช่วยประหยัดเงินกองทุนได้มากกว่าการมาตัดสิทธิ์กรณีว่างงานครับครับคือบางทีไปกลัวอะไรมากมันไปตัดอะไรล่ะหลักประกันเยอะแยะไปหมดคือต้องบอกก่อนว่าความกลัวในยุคนี้มันเป็นความกลัวในแบบที่บางทีข้าราชการบางคนก็บ่นบางทีเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวโบราณบางคนก็บ่นแล้วพอบ่นแล้วเข้าถึงผู้มีอำนาจมันกลายเป็นนโยบายไงเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีระบบการเมืองซึ่งมันทุกจะทำให้ทุกคนที่เดือดร้อนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยพูดได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นเราก็จะเจอปรากฏการณ์ที่คุณวิไลวรรณซึ่งเป็นคนงานเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ย
ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ในการพูดอะไรเลย ทีนี้มันก็มีประเด็นที่คุณวิไลวรรณเสนอด้วยนะฮะนอกจากเรื่องของการอย่าไปยกเลิกตัวนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็คือขอให้ทบทวนเนื้อหาโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยนะฮะที่ลาออกจากงานและลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแต่ส่งเงินสมทบไม่ถึง15ปีแล้วก็มีอายุต่ำกว่า55ปีเนี่ยสามารถขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพได้ครับผู้งานเขาเลิกส่งแล้วเนี่ยนะฮะเขาควรจะได้เงินบำเหน็จด้วยตอนที่เขาออกจากกองทุนเพราะนี่ก็เป็นหลักการที่เกิดขึ้นตอนมีกฎหมายประกันสังคมตอนที่เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งช่วง20ปีที่แล้วเกิดขึ้นก็มีหลักการแบบนี้ตั้งแต่ต้นครับเพราะว่ามันเขาก็ถือว่าเป็นเงินของผู้ประกันตนส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหลายคนเนี่ยบางทีเราสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมไม่ได้มีการแจ้งเอาไว้ว่าใครจะเป็นทายาทแรงงานหลายคนเสียชีวิตก่อนถึงอายุ55ปีแปลว่าเงินตรงนั้นเนี่ยที่เขาควรจะได้ก็กลับไม่มีทายาทมารับก็กลายเป็นเงินที่ตกไปอยู่ในกองทุนประกันสังคมต่อไปครับแต่นี่มันก็มีหลักการอยู่เหมือนกันแบบหมายความว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นหลักการคือเงินของคนงานที่เป็นคนสะสมเขาควรจะได้ใช่ไหมฮะเมื่อเขาส่งไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ควรจะต้องเสียเพราะว่ามันเป็นเบาะรองรับให้กับคนอื่นๆไม่งั้นกองทุนมันจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีหลักการที่เถียงกันอยู่เรื่องนี้แต่ว่าที่คุณวิไลวรรณบอกว่าการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับหลายอันก็คือว่าไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือ คนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายปล่อยให้แต่ฝ่ายรัฐและก็ฝ่ายการเมืองเป็นการตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาร่างนะครับแต่อย่างเดียว อันนี้เป็น the return of ระบบคุณพ่อรู้ดีนะครับกองทุนรู้ว่าแบบไหนเดียวคนงานกระทรวงรู้ว่าแบบไหนเดียวคนงานที่สุดโดยที่คนงานซึ่งเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยคนงานเขาจ่าย1ใน3นะเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังข่าวด้วยไงคือแต่ละเดือนที่จ่ายไปก็อาจจะมองว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดรวมกันแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายมันออกมาเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาอ่ะไม่ได้ถึงจุดหนึ่งคุณก็ไปลดสิทธิประโยชน์เขาลงมาโดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเงินเขาจ่ายเงินครับครับคือกองทุนระดับงบประมาณแผ่นดินเกือบครึ่งปีอ่ะครับบริหารให้ดีกว่านี้ก็ดีก็คือสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นจะรู้นะครับว่าเงินที่ไปอยู่ในกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากใช่แล้วก็โอ้เวลาประกันสังคมจะไปลงทุนอะไรทีเนี่ยวลจหรือว่าหุ้นต่างๆก็จะวิ่งไปหาเลยว่ามาซื้อหุ้นฉันเถอะงบบริหารก็เยอะนะฮะใช่ครับเขาไม่รู้ว่ากันไว้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ยัง 10% อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนอีกเรื่องนึงพอพูดถึงประกันสังคมทำให้นึกถึงความขัดแย้งกันในกระทรวงสาธารณสุขนะครับตำแหน่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นั้นดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมั่นคงนักเหมือนกันนะฮะครับเกิดอะไรขึ้นฮะก็มีทางประธานชมรมแพทย์ชนบทส่งหนังสือนะครับไปยังศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขอให้คืนความปกติสุขให้กับกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสั่งย้ายนายแพทย์ณรงค์คนที่ถือไมค์ตรงนี้นะครับพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ามองว่านายแพทย์ณรงค์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาครับเป็นคนแล้วก็นายแพทย์ณรงค์ก็ยังเป็นคนที่สร้างความแตกแยกในกระทรวงสาธารณสุขนะครับจับมือร่วมกับหมอประดิษฐ์สินทวัฒน์ณรงค์นะครับในการที่จะทำลายระบบหลักประกันสุขภาพครับแล้วก็เปิดศึกกับบอร์ดหลักประกันสุขภาพนะฮะในการโอนอำนาจออกหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณกลับไปให้เขตสุขภาพของกระทรวงบริหารซึ่งมันขัดต่อหลักกฎหมายขัดต่อกฎหมายแล้วขัดต่อหลักเรื่องของการถ่วงดุลระหว่างคือกระทรวงเป็นผู้ให้บริการเนี่ยฮะในที่สปทช.เป็นผู้ซื้อบริการดังนั้นถ้าเกิดโอนกลับไปให้ผู้ให้บริการเนี่ยการบริการก็จะไม่ดีมันขัดต่อหลักการถ่วงดุลตรงนี้นะครับข้อที่3คือใช้อำนาจหน้าที่ปลุกปั่นราชการท้าทายไม่สนองตอบนโยบายมอบของขวัญคืนความสุขคืออะไรของคืออะไรก็คือมันมีนโยบายหลายอันฮะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำออกมาที่เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ที่เป็นนายกประยุทธ์เป็นคนบอกว่าให้มอบของขวัญให้ประชาชนใช่ไหมก็คิดนโยบายเต็มไปหมดเลยแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่ปลัดก็ไม่ไปคือไม่ตอบสนองอะไรเลยนะฮะแล้วชมรมแพทย์ชนบทเป็นหน่วยงานมอนิเตอร์ปลัดว่าทำไมไม่ไปก็ทำงานไม่เข้าขากันประมาณนั้นครับนะฮะไม่ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องเขตสุขภาพของคสช.และรัฐบาลโดยที่ผ่านมาไม่ฟังเสียงของภาคประชาชนกรณีเสนอปรับการจัดสรรหลักประกันสุขภาพตามที่ตนเองต้องการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขตประกันสุขภาพก็
ือจริงๆเขาเป็นการทะเลาะกันเองทะเลาะกันมานานแล้วทะเลาะกันมานานแล้วทะเลาะกันมานานแล้วก่อนที่หมอณรงค์เนี่ยจะออกมาละไล่คุณยิงหลักด้วยซ้ำหมอณรงค์ก็เป็นคนไล่คุณยิงหลักด้วยใช่ตอนแรกเนี่ยก็ลบกับแล้วถูกแพทย์ชนบทบอกว่าเป็นคนของคุณยิงหลักเมื่อคือตอนแรกถ้าเราย้อนกลับไปสัก2ปีก่อนเราจะเห็นว่านายแพทย์ณรงค์หมอณรงค์เนี่ยมีความพยายามในการที่จะปรับปรุงและผลักดันตัว P4P จำได้ไหมฮะครับแล้วก็ไปขัดแย้งกับแพทย์ชนบทนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มีการขัดแย้งทางการเมืองเราก็เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงต้นๆที่สนับสนุนการออกมาไล่คุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็นายแพทย์ณรงค์เนี่ยได้นกหวีดทองคำใช่ไหมฮะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้การข่าวของแพทย์ชนบทเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นข่าวที่โดดเด่นอยู่คนเดียวแล้วเพราะเวลามีข่าวแพทย์ชนบทในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาจะไปหาบาลานซ์มาด้วยนะฮะอันนี้มีเสียงของมีคำให้สัมภาษณ์ของคุณประชุมพรบุญเจริญฮะท่านแพทย์หญิงนะฮะประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งศูนย์ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียจะต่างกับแพทย์ชนบทก็เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลที่มากล่าวหานายแพทย์ณรงค์เนี่ยนะฮะปลัดบอกไม่มีมูลไม่มีหลักฐานเป็นการกล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาแล้วก็ขอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยว่าการที่มีนายแพทย์มากล่าวร้ายปลัดเนี่ยมันขัดวินัยอะไรหรือไม่ครับแต่ตอนนี้นายแพทย์ณรงค์ยังเป็นปลัดอยู่นะฮะครับยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ก็ต้องให้รัฐมนตรีวินิจฉัยเองเพราะว่าสิ่งที่ชมรมแพทย์ชนบทพูดนี่มันก็ว่าตัวเองจะไปวินิจฉัยแทนรัฐมนตรีว่าปลัดผิดนะครับก็ต้องฟังว่ารัฐมนตรีจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงสุดท้ายกลับมาดูพักซาริซ่าของกรีซนะครับว่าหลังจากที่สาบานตนรับตำแหน่งแล้วนั้นจะกระทบอะไรกันบ้างสักครู่กลับมาเวียดนามนะครับชัยชนะของพักซาริซ่าในกรีซนั้นเป็นการชนะที่อาจจะว่าเหนือความคาดหมายก็ไม่เชิงนะเพราะว่าหลังจากที่ประชาชนกรีซเนี่ยโดนมาตรการรัดเข็มขัดของไอเอ็มเอฟมาเกือบ5ปีด้วยกันเนี่ยมันถึงเวลาที่ประชาชนนั้นจะออกมาเรียกร้องว่าเขาถูกกดดันมากเหลือเกินนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเยอรมนีเองก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าตราบใดก็ตามนะครับที่กรีซยังอยู่ในยูโรนั้นจะต้องยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ให้เอาไว้กับบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆก็เป็นปัญหาทางการเมืองในกรีซเองเพราะว่าความไม่พอใจของประชาชนก็มีแล้วก็ไปแสดงออกผ่านการเลือกตั้งแต่ประเด็นก็คือว่าข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหนี้สินระหว่างประเทศที่ตัวเองไปยืมเขาไว้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามผลการเลือกตั้งในประเทศตัวเองจะอยู่ยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับซึ่งล่าสุดนั้นนะครับคนนี้ครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซก็ได้สาบานตนครับเขาได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ต่อไปนะครับจะต้องดูเงื่อนเวลานะครับก็คือว่าจะมีการหารือร่วมกันของ EU Leader Summit นะครับที่บรัสเซลส์โดยอเล็กซิสเนี่ยฮะจะเข้าไปร่วมประชุมในครั้งนั้นดังนั้นครับถ้าดูปฏิกิริยาจากนานาชาติใน EU ว่าจะมีปฏิกิริยาต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซอย่างไรกันบ้างแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็เริ่มมาคอมเมนต์เรื่องสถานการณ์ในกรีซแล้วล่าสุดพอลครูกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลก็มาคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วบอกว่าค่อนข้างจะเห็นใจกรีซเพราะบอกว่ามาตรการที่ EU ใช้เนี่ยถึงจุดนี้มันไม่ค่อยให้ความเป็นธรรมกับประชาชนกรีซแล้วเป็นมาตรการที่พูดง่ายๆคือเหมือนเจ้าหนี้หน้าเลื่อนครับคือรัดเข็มขัดจนคนกรีซจะตายกันทั้งประเทศแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกรีซก็ควรจะมีส่วนให้ EUฟังว่าจะปฏิบัติกับกรีซยังไงโดยที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนกรีซด้วยเหมือนกันแต่ดูเมื่อวานไม่ทราบทั้งสองท่านเห็นป่ะนายกกรีซทำเรื่องที่ผมคิดว่าแสบสุดๆนะฮะคืออะไรฮะประกาศให้เยอรมันเนี่ยชำระหนี้กรีซในยุคที่เยอรมันยุคนาซีเนี่ย บุกไปทำร้ายคนกรีซแล้วฆ่าคนกรีซไปเกือบ200คนครับนะครับแล้วก็ทำความเสียให้กับกรีซในยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปมหาศาลในช่วงปี1944เนี่ยนะครับนายกกรีซบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันมีการประเมินความเสียหายที่เยอรมันทำกับกรีซนะครับในช่วงนายกคนก่อนเนี่ยว่ากรีซเสียหายเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยออกมาระดับ600ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหอันนี้เป็นผลการศึกษาของรัฐบาลที่แล้วนะครับศึกษาแล้วบอกเยอรมันทำให้กรีซเสียหายในช่วงสงครามโลกที่สองนี่600ล้านเหรียญสหรัฐนายกกรีซคนใหม่ก็เลยบอกว่าในเมื่อมันมีผลการศึกษาของรัฐบาลที่แล้วว่าเยอรมันยุคนาซีการทำสงครามของฮิตเลอร์ทำให้กรีซเสียหาย600ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเยอรมันจะชำระหนี้กรีซยังไงความเสียหายเนี่ยจะหักจากหนี้ที่กรีซติดจากเยอรมันตอนนี้ได้ไหมโอ้ครับนี่มีการ
ย้อนอดีตกันขนาดนี้เหรอฮะเนี่ยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเยอรมันเนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฆ่าคนก็ไปทั่วถูกติดหนี้คนเขาเยอะติดหนี้คนแต่ไม่เคยใช้หนี้ใครเลยผมคิดว่าสิ่งที่ผู้นำกรีซคนใหม่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการเอาเงินจริงๆหรอกแต่ต้องการตบหน้าเยอรมันไงว่าคุณพยายามจะสร้างภาพคุณเป็นผู้นำ EU แต่อดีตของคุณนี่คือประเทศที่ปกครองด้วยเผด็จการทหารฆ่าปราบปรามประชาชนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเยอะเกินไปคือยังไงก็ตามผมคิดว่าต้องสร้างอำนาจต่อรองต้องสร้างอำนาจต่อรองครับประชาชนกรีซต้องสร้างอำนาจแล้วอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นปมต้องของคนเยอรมันไงคือเยอรมันเนี่ยไม่อยากพูดเรื่องนาซีอ่ะกระแสฝ่ายซ้ายในยุโรปจะแรงไหมแรงขึ้นผมคิดว่าน่าจะแรงขึ้นเพราะว่ามีผมอ่านบทวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กเช่นกันบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเลือกตั้งของกรีซใช่ไหมสัปดาห์นี้จะเลือกตั้งในอิตาลีครับอิตาลีก็คาดว่าจะเจอปัญหาเดียวกับกรีซเหมือนกันว่าฝ่ายซ้ายจะกลับมาแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาคือรอบที่แล้วที่เราเคยเจอเนี่ยเลือกตั้งในกรีซเลือกตั้งในสเปนเลือกตั้งอิตาลีเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกันแล้วก็เกิดภาวะความรู้สึกแบบนี้ว่ามันจะเกิดความปั่นป่วนของค่าเงินยูโรบังเอิญว่ารอบที่แล้วเนี่ยพวกฝ่ายซ้ายชนะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าสำหรับนักลงทุนจำนวนอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันก็เคยผ่านแบบนี้มาแล้วเมื่อ3ปีก่อนรอบนี้เดี๋ยวมันก็คงมีการตกลงกันได้ในที่สุดว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงเพราะกรีซเองก็ไม่สามารถอยู่โดยไม่ขอความช่วยเหลือยูโรได้กรีซไม่มีเงินนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้บทบาทของพรรคที่มีแนวคิดแปลกๆในยุโรปนั้นได้รับความนิยมของประชาชนกลับมาไม่ได้จะหมายความว่าถ้าพรรคกรีนในอังกฤษเนี่ยมีกระแสจัดเหมือนกันฮะชนะการเลือกตั้งขึ้นมาจะเป็นยังไงอาจารย์ศิโรจน์ก็น่ากลัวฮะยังไงให้คุณชวัฒน์เล่าดีกว่าเรื่องนี้ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคกรีนพรรคกรีนชนะนะฮะครับก็จะเรียกอะไรล้มราชวงศ์เลยใช่ไหมฮะครับต้องถือว่าล้มราชวงศ์มีแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อ๋อเขาใช้คำนี้ใช่ไหมฮะก็จะถึงขนาดว่าต้องเก็บภาษีนะฮะความมั่งคั่งจากมหาเศรษฐีปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทข้ามชาติได้จ่ายภาษีตามสมควรแล้วก็หากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ต้องกลายไปเป็นสามัญชนแล้วก็ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเธอจะไม่กลายเป็นคนไร้บ้านนะฮะจะจัดบ้านเอื้ออาทรให้พระองค์อยู่ได้แรงนะฮะครับก็คือทุกคนก็คือเป็นสามัญชนหมดครับมีเป็นบ้านแบบสังคมนิยมประมาณนั้นนี่ก็เป็นอีกพรรคซ้ายจัดเป็นการของอังกฤษนะฮะแต่ปกติพรรคกรีนตำแหน่งก็ที่นั่งก็ไม่เยอะมากนะครับก็ไม่เยอะฮะก็พรรคกรีนในเยอรมันจะนั่นมากกว่าแต่ก็จะเป็นเน้นสิ่งแวดล้อมมากกว่าแต่นี่พรรคกรีนในอังกฤษก็อาจจะซ้ายมากไปหน่อยอาจจะซึ่งแต่ว่าประเด็นอื่นก็โอเคแต่ว่าเรื่องก็ตามคือที่น่าสนใจคืออังกฤษเขาก็พูดเรื่องพวกนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ไม่ได้สะเทือนอะไรครับปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันเรื่องออสการ์เบิร์ดแมนเป็นไงอาจารย์ศิโรจน์โอ้เบิร์ดแมนนี่เป็นการกลับมาของไมเคิลคีตันดาราซึ่งโด่งดังในอดีตนะแล้วเผชิญขาลงอย่างรุนแรงแล้วเอาเรื่องเบิร์ดแมนมาทำเบิร์ดแมนนี่เป็นเรื่องของตัวละครที่เคยเป็นพระเอกหนังแอคชั่นฮีโร่นะครับแล้วก็อยากจะกลับมาดังใหม่นะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องนี้เนี่ยได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าไมเคิลคีตันกลับมาพังงาอีกครั้งนึงในหนังซึ่งค่อนข้างประหลาดประหลาดยังไงฮะประหลาดยังไงลองดูเทเลอร์ก็จะเห็นภาพของไมเคิลคีตันเดินไปเดินมามีมนุษย์นกเดินตามหลังไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราดูหนังเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นในหนังนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่ไมเคิลคีตันมโนไปเองในหัวของเขาเห็นว่ามีการเข้าชิงถึง9สาขาในออสการ์ปีนี้นะครับกำลังจะเข้าฉายในเมืองไทยน่าจะสักประมาณไล่วันไทยอ๋อครับโอ้น่าดูอีกเรื่องนึงกันปีนี้โชคดีที่หนังที่ได้รางวัลออสการ์หลายเรื่องเนี่ยจะฉายในเมืองไทยค่อนข้างเยอะครับรอลุ้นกันนะครับกับ The Birdman นะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของไมเคิลคีตันนะครับทั้งหมดคือ Wake Up Thailand ในเช้าวันนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์คุณชวัฒน์และผมธีรัตน์ไปลาไปก่อนสวัสดีครับ